ทางการเมืองภายในกัมพูชาดูเหมือนจะร้อนแรงขึ้นมาและมาเกี่ยวข้องกับหลายประเทศในอาเซียนด้วยนะคะโดยเฉพาะในวันชาติ9พฤศจิกายนซึ่งสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาระบุว่าจะต้องเดินทางกลับไปกัมพูชาให้ได้เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยซึ่งขณะนี้สมรังสีอยู่ระหว่างการพลัดถิ่นอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงเย็นพยายามที่จะขึ้นเครื่องบินของการบินไทยนะคะแต่ก็ถูกปฏิเสธติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะ I'm not allowed to board with high international flight It's Thailandese authorities They said they have received from very high up the instruction not to allow me to board What are you going to do? I'm very shocked. I'm very disappointed. I have to go back to Cambodia. My people are waiting for me. How do you explain it? This must be Hun Sen, Cambodian dictator, who must ask and put pressure on neighboring countries to block my return to Cambodia.การบินไทยเที่ยวบินที่ TG931 เดินทางจากสนามบินชาวเดโกฝรั่งเศสมายังสนามบินสุวรรณภูมิปฏิเสธไม่ให้นายสมรังสีหัวหน้าพรรคกู้ชาติกัมพูชาขึ้นเครื่องโดยให้เหตุผลว่าเป็นคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงขณะนี้นายสมรังสีกำลังหาสายการบินใหม่เพื่อเดินทางกลับกัมพูชา31ตุลาคมนายสมรังสีหัวหน้าพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRPที่ถูกตัดสินยุบพรรคเมื่อ2ปีที่แล้วประกาศผ่านวิดีโอเตรียมเดินทางกลับกัมพูชาเพื่อทวงคืนประชาธิปไตยจากระบอบเผด็จการและปกป้องประเทศจากการตกเป็นอาณานิคมของจีนสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งเตรียมกองกำลังรับมือและออกหมายจับแกนนำพรรค CNRP ข้อหาวางแผนก่อรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลนี่อาจไม่ใช่แค่เกมการเมืองในประเทศเมื่อฮุนเซนระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาส่งหมายจับนายสมรังสีให้กับรัฐบาลของชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง9ประเทศและเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรปอยเปตย้อนไประหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนภาพสี่ผู้นำลาวไทยเวียดนามและกัมพูชากอดแนบแน่นได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดียแสดงความใกล้ชิดระหว่างสี่ผู้นำได้เป็นอย่างดีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวานนี้ต่อแผนการเดินทางมาไทยของนายสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาย้ำไม่ยอมให้ใช้ไทยเป็นทางผ่านยึดมติอาเซียนไม่ยุ่งกิจการภายในซึ่งกันและกันผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านนะครับขอเข้าไทยอันนี้ผมก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในขณะนี้ก็คือว่าถ้าเราตามมติของอาเซียนเนี่ยเราจะไม่ยุ่งกิจการภายในซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะไม่ยอมให้ผู้ต่อต้านรัฐบาลมาใช้พื้นที่ไทยเป็นพื้นที่ในการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ผมก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับก็คงไม่ได้เข้ามานะฮะขณะที่หมู่ศกหัวรองหัวหน้าพรรค CNRP ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียควบคุมตัวที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เมื่อ6พฤศจิกายนระหว่างเดินทางจากกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียไปยังกัมพูชาก่อนหน้านี้เธอเดินทางมายังประเทศไทยแต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศดร.มหาธีมุฮัมมัดนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงวันนี้ต่อกรณีการคุมตัวสมาชิกฝ่ายค้านกัมพูชาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อเรียกร้องของรัฐบาลกัมพูชาอย่างไรก็ตามมีแผนว่าจะส่งตัวมูศกหัวไปยังประเทศที่3 Yeah, we wanted to deport her. People asked her to come back here. Now we are trying to find any country that can take her. We don't want to be at odds with other governments because this is not our affair. It's their affair. ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแถลงผ่านโทรทัศน์ทั่วประเทศวันนี้ย้ำชาวกัมพูชาอย่าตื่นตระหนกและเชิญชวนให้มาเที่ยวงานลอยกระทงที่กรุงพนมเปญขณะเดียวกันกล่าวขอบคุณอินโดนีเซียมาเลเซียโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยที่ช่วยสกัดกั้นกลุ่มสมรังสีผู้สื่อข่าวในกัมพูชารายงานว่าขณะนี้กลุ่มแกนนำพรรค CNRP หลายคนถูกจับกุมขณะที่หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
เรียกร้องให้ปล่อยตัวมูซอกฮัวรองหัวหน้าพรรค CNRP เปิดทางให้ฝ่ายค้านสามารถเดินทางกลับกัมพูชาได้อย่างเสรีและให้ชาติสมาชิกอาเซียนเคารพเสรีภาพพื้นฐานของชาวกัมพูชาชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงานทางรัฐบาลกัมพูชาก็ระบุว่าเป็นความพยายามของผู้นำฝ่ายค้านอย่างสมรังสีที่พยายามจะกลับไปก่อรัฐประหารที่กัมพูชานะคะขณะที่ความเคลื่อนไหวของสมรังสีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยถ้าไปดูที่ Facebook ของสมรังสีก็จะได้เห็นการสื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าต้องการเดินทางกลับไปที่กัมพูชาเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยและยืนยันความเป็นผู้นำพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP หลังจากที่พรรคถูกยุบไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะโดยสมรังสีก็ได้พยายามที่จะระบุว่าก่อนหน้านี้มีผู้สนับสนุนพรรค CNRP ไม่ต่ำกว่า40คนได้ถูกควบคุมตัวไปนะคะหลังจากที่สมรังสีได้ระบุว่าจะกลับไปกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะและจากนี้ไปก็คงจะต้องติดตามท่าทีของบรรดาชาติอาเซียนนะคะว่าจะเดินหน้ารับมืออย่างไรเมื่อสมรังสีระบุว่าไม่มีทางเลือกอื่นบอกว่าได้พยายามหลากหลายรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างสันติการเรียกร้องด้วยความเป็นผู้ใหญ่และประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนไม่ยอมรับฟังและสมรังสีได้ระบุชัดๆนะคะว่าเตรียมที่จะสร้างพลังประชาชนยุค2019เพราะว่าไม่มีการเลือกตั้งแล้วและสมรังสีได้อ้างอิงไปถึงการลุกฮือของประชาชนฟิลิปปินส์กับการประท้วงที่เรียกว่าพลังประชาชนเมื่อปี1986ที่ส่งผลให้เฟอร์ดินานด์มาร์กอสต้องลงจากตำแหน่งค่ะแล้วสมรังสีคือใครสมรังสีเกิดในตระกูลชั้นนำทางการเมืองค่ะเกิดเมื่อปี2492เรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์และบัญชีที่ฝรั่งเศสก่อนจะทำงานในวงการการเงินและอยู่ในยุโรปจนถึงปี2535เขากลับไปกัมพูชาหลังจากหมดยุคเขมรแดงและได้เป็นส.ส.จากพรรคฟุนซินเป็กในการเลือกตั้งเมื่อปี2536ซึ่งพรรคฟุนซินเป็กชนะนะคะแต่ว่าฮุนเซนไม่ยอมจนในที่สุดก็ได้มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรี2คนท่านแรกก็คือเจ้านโรดมรณฤทธิ์และฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2ขณะที่สมรังสีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะและสมรังสีพลัดถิ่นไปอยู่ต่างประเทศเมื่อปี2558นะคะหลังจากที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทและพรรค CNRP ถูกยุบก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วความเคลื่อนไหวของสมรังสีขณะนี้ถูกวิเคราะห์กันไปอย่างน้อยก็2ทิศทางนะคะด้านหนึ่งลูกสาวของเคมโชกาบอกว่าความพยายามของสมรังสีก็คือการประชาสัมพันธ์แบบหลอกๆเพื่อที่จะกดดันเรื่องเศรษฐกิจในกัมพูชาเพื่อให้สหภาพยุโรปยกเลิกข้อตกลงกับกัมพูชานะคะขณะที่อีกด้านมูซอกฮัวรองหัวหน้าพรรค CNRP ก็ระบุว่าเป็นความพยายามของพรรคอย่างแท้จริงและพรรคไม่สามารถที่จะทนนิ่งเฉยดูสถานการณ์ในกัมพูชาได้อีกต่อไปค่ะและความพยายามที่จะขอผ่านประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับไปกัมพูชาไทยเองควรที่จะต้องเตรียมรับมืออย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงและการต่างประเทศนะคะช่วงนี้ดิฉันจะสอบถามจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณณัฐาครับอาจารย์คะสมรังสีไม่สามารถเดินทางกลับมาได้โดยการบินไทยนะคะแต่อาจจะพยายามเดินทางกลับมาโดยสายการบินอื่นๆรัฐบาลไทยเองควรที่จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรคะจากนี้ไปนะคะครับก็เป็นนโยบายอยู่แล้วนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการทางการเพื่อต่อต้านประเทศบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนครับซึ่งจะมีข้อตกลงกันโดยทำเนียมปฏิบัติแล้วนะครับว่าแต่ละประเทศก็ไม่อนุญาตให้ใช้ประเทศตัวเองเป็นฐานในการการโจมตีประเทศอื่นๆนะครับนโยบายไม่ใช่การใช้มันเป็นการป้องกันแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนและด้านความปลอดภัย
แล้วก็ปัจจัยองค์ประกอบอื่นๆอาตมาที่รัฐบาลก็จะต้องพิจารณานะครับในกรณีนี้ทางกฎหมายก็แน่นอนนะครับถ้าจับไม่ว่าจะเป็นหมายจับของตำรวจสากลหรือว่าหมายจับของประเทศก็มีทางกรณีผูกพันก็ต้องพิจารณาแล้วก็แจ้งเตือนไปยังสายการบินต่างนะครับซึ่งโดยหลักปฏิบัติสายการบินก็จะปฏิเสธไม่ให้บินเข้ามาในประเทศนั้นๆแล้วนะครับแต่ว่าความซับซ้อนของมันก็คงมีอยู่หลายประการนะครับคุณนักข่าวครับการบินผ่านโดยการเปลี่ยนเครื่องบินไปยังประเทศที่3นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความซับซ้อนเช่นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้ในประเทศไทย2-3กรณีนะครับในกรณีผู้ที่ไทยจากตะวันออกกลางแล้วก็จากออสเตรเลียการเตือนที่ไทยผ่านประเทศไทยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับความชัดเจนในเรื่องผมรังสีก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องการไปไหนนะครับเขาอยู่ในการเมืองของกัมพูชามา25ปีทีนี้ก็อายุ70ครับแล้วก็ถูกคดีหลายคดีนะครับแล้วก็ได้รับราชการไปแล้วแล้วก็ถูกเพิ่มเติมเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วเขาประกาศชัดเจนว่าจะกลับมาเคลื่อนไหวนะครับไปกัมพูชาแล้วก็ระดมคนจากหลายประเทศนะครับซึ่งแบบขนาดนี้ในประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาก็มีรายงานกัมพูชาทำการอยู่มากครับอันนี้ก็คือประเด็นที่เอกของทำให้หลายประเทศหันมามองกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษในปัจจุบันครับค่ะอาจารย์คะได้เห็นท่าทีของผู้นำอาเซียนอย่างดร.มหาเทก็ออกมาแสดงท่าทีในเรื่องนี้นะคะถึงความจำเป็นที่ต้องควบคุมตัวสมาชิกผู้นำฝ่ายค้านอินโดนีเซียก็ได้รับการร้องขอความร่วมมือเช่นกันนะคะกำลังสร้างความหนักใจให้กับผู้นำอาเซียนอย่างไรคะถ้าประเมินจากสถานการณ์ของการเมืองภายในกัมพูชาเนี่ยค่ะครับผมคิดว่าหลายประเทศก็กังวลถึงความละเอียดอ่อนนะครับของเรื่องนี้นะครับในแง่หนึ่งสถานการณ์การเมืองในกัมพูชาก็แปรปรวนขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศก็คงจะต้องพิจารณาว่าอนาคตผู้นำรุ่นใหม่ของกัมพูชาจะเป็นใครนะครับในแง่หนึ่งนะครับในสมบังสีก็เป็นที่คุ้นเคยของบรรดาประเทศหลายประเทศโดยทั้งประเทศไทยนะครับเขาเข้ามาทำกิจกรรมเขาเข้ามามีความสำคัญแล้วก็ยังเคยมาเป็นนักวิชาการของมหาวิทยาลัยสำคัญของประเทศไทยครับอยู่หลายแห่งด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยก็มีนะครับแล้วก็ความใกล้ชิดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็ต้องตัดสินใจโดยบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่ในที่สุดแล้วนะครับหลายประเทศก็คงจะต้องยึดหลักอาเซียนในการที่ยอมรับกันนะครับว่าจะไม่ให้กลุ่มใดหรือว่าคนใดคนหนึ่งประเทศของตัวเองเคลื่อนไหวครับในการจบกิจเทศครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณอาจารย์ปณิธานมากค่ะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าสัญญาณเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะและสำหรับการเมืองภายในกัมพูชาส่งผลอย่างไรนะคะและชาติอาเซียนเองควรจะจับตามองอย่างไรช่วงนี้ดิฉันจะสอบถามเพิ่มเติมด้วยนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์จากสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดุลยภาคค่ะสวัสดีครับคุณณัฐฐาครับค่ะอาจารย์คะอาเซียนเพิ่งจะประชุมจบลงไปนะคะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและก็เห็นว่ายังคงยึดหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในกรณีนี้กำลังเป็นบททดสอบหลักการนี้อย่างไรคะผมคิดว่ากรณีของคุณสมรังสีเนี่ยก็บอกย้ำไม่เห็นถึงการเคารพในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับก็คือต้องอย่างนี้นะครับว่าการเมืองกัมพูชาเนี่ยการเมืองภายในประเทศเขามักจะเกี่ยวพันกับการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็การที่ผู้นำฝ่ายต่อต้านคุณเชนเนี่ยลี้ภัยเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็พอมีให้เห็นในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับแต่คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมคุณประยุทธ์ถึงมีท่าทีแบบนี้นะครับแล้วทำไมถึงได้รับเสียงชื่นชมจากรัฐบาลกัมพูชานะก็เพราะว่าแหล่งข่าววงในก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยก็พยายามจะไม่ให้มีกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลไทยนะครับคุณเซนก็พยายามตรงนี้อยู่ซึ่งก็สร้างความพอใจนะครับให้กับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศและดูเหมือนคุณประยุทธ์ก็จะเลือกความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลมากกว่าทางสมนังสีนะครับที่ไม่ใช่ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลครับค่ะแล้วจากนี้ไปไทยเองจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรคะเพราะว่า
การเมืองภายในกัมพูชาก็อาจจะไม่นิ่งนะคะท่ามกลางฐานเสียงของสมรังสีที่อาจจะแสดงท่าทีสนับสนุนสมรังสีชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะผมคิดว่าสมเด็จคุณเซนเนี่ยหรือแม้กระทั่งบุตรชายของท่านคือคุณมาเนตรวมถึงแม่ทัพนายกองเนี่ยก็คงจะกระดมสรรพกำลังเต็มที่ในการต่อต้านฐานกำลังของกลุ่มสมรังสีแล้วถ้าดูทางฝั่งไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณประยุทธ์หรือคุณประวิตรเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นแม่ทัพระหว่างบูรพานะครับมีความเชี่ยวชาญในสมรภูมิหรือความเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเขาแค่ก็พอจะมีความเข้าใจระบบการเมืองเขมรบางอย่างแต่นี่สิ่งที่น่าสนใจก็คือท่าทีของรัฐต่างๆในอาเซียนเนี่ยผมเห็นว่าสมรภูมิก็มีความเสียเปรียบอยู่แม้ลองประธานพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็ซึ่งถูกจับกุมไปที่มาเลเซียใช่ไหมครับแม้ว่าทางมหาเทวีจะไม่ส่งตัวมาที่กัมพูชาแต่ก็สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างยังไม่นับบางประเทศเช่นเวียดนามที่มีสายสัมพันธ์กับสมเด็จคุณเซนอย่างแนบแน่นนะและตัวสมรังสีเองก็เลยเคยเจอตีเวียดนามด้วยในกรณีหลักเขียวแดงกับกัมพูชานะครับเป็นที่ว่าในบางประเทศเนี่ยก็มีท่าทีสนับสนุนสมเด็จคุณเซนมากกว่าสมรังสีนะครับค่ะอาจารย์ครับประเมินท่าทีของสมรังสีก็มีการวิเคราะห์กันว่าเป็นความพยายามที่จะกดดันสภาพเศรษฐกิจภายในกัมพูชามากขึ้นเพื่อให้ทางยุโรปถอนข้อตกลงที่ทำกับกัมพูชาไว้ตรงนี้ดูแล้วเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะและกัมพูชาจะยิ่งเผชิญแรงกดดันมากขึ้นไหมคะจะยิ่งส่งผลเป็นแรงกดดันไปยังนายกรัฐมนตรีฮุนเซนมากขึ้นไหมคะสมรังสีมีด้านต่อในการล็อบบี้ในกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปและก็สหรัฐอเมริกานะครับคราวนี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าถ้าหากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยกระทำรุนแรงกับฝ่ายสมรังสีมากจนเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าหรือเปล่านะครับหรือจะทำให้ถูกดาวเบรกเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัฐตะวันตกหรือเปล่าแต่ผมมองว่าถ้าดูในมุมของเวียดนามเนี่ยต้องยึดที่จะตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะความมั่นคงของระบอบการเมืองมันคือการยับยั้งสงครามกลางเมืองด้วยซึ่งเขาก็พยายามจะโฆษณานะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นในกัมพูชาเพราะฉะนั้นภาพของสมรังสีเนี่ยจะมาในลักษณะที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติเข้ามาสร้างความยากลำบากให้กับประชาชนกัมพูชาที่ฝ่ายรัฐก็ทำการโฆษณาฉายภาพตรงนี้เหมือนกันก็ใช้ได้ผลพอสมควรนะครับค่ะการเลือกตั้งหรือว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองในกัมพูชาเวลาเกิดขึ้นนะคะก็มักจะได้เห็นความเคลื่อนไหวในไทยเพราะว่ามีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงานในไทยมากทีเดียวนะคะจากนี้ไปเองภาครัฐควรที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างไรไหมคะผมคิดว่าก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าพลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็อยู่ที่น้องแรงงานนะครับแต่แรงงานก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันที่ทางกลุ่มสมรังสีเนี่ยพยายามจะปลุกระดมเพื่อให้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านระบบอินเซนนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าดูเป็นพิเศษตอนนี้ระเบียบความมั่นคงชายแดนระหว่างจังหวัดสระแก้วกับบันเตียนเอ็นเจยนะครับของกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องจับตามองเป็นพิเศษแต่ว่าหน่วยงานความมั่นคงไทยรวมถึงผู้นำในรัฐบาลไทยที่เป็นผู้คุมหน่วยทหารในฝั่งบูรพามาก่อนที่ท่านก็ทราบสถานการณ์ตรงนี้ค่อนข้างจะเด่นชัดอยู่นะครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณอาจารย์ดุลยภาคมากค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะการเมืองภายในกัมพูชานะคะซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยเองก็ต้องพยายามตั้งรับและติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันค่ะ